สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเลิฟลี่โฮมอีกแล้วนะคะช่องของคนรักบ้านค่ะวันนี้เอาของแต่งบ้านถึง3สิ่งด้วยกันนะคะที่บ้านคนรวยๆนิยมตกแต่งกันมากๆแต่ราคาไม่แพงเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่า3สิ่งนั้นมีอะไรแต่ก่อนไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ค่ะอันนั้นก็คือภาพวาดนะคะแต่ภาพวาดแต่ละภาพที่เราจะนำมาเสนอนี้จะต้องวางให้ถูกทิศถูกห้องนะคะจะช่วยเสริมฮวงจุ้ยบ้านนะคะและเรียกทรัพย์นะคะที่คนรวยหลายๆคนนิยมทำกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพแรกกันเลยค่ะภาพน้ำตกค่ะภาพน้ำตกจะช่วยกักเงินไม่ให้รั่วไหลค่ะภาพธรรมชาติของน้ำตกคือภาพมงคลที่จะเข้ามาช่วยปรับฮวงจุ้ยให้คุณอย่างตรงจุดนะคะเพื่อให้สมดุลชีวิตดีขึ้นตั้งแต่ธุรกิจการงานการเงินนะคะรวมถึงครอบครัวและลูกน้องค่ะภาพธรรมชาติอย่างภาพน้ำตกคือหนึ่งในภาพมงคลนะคะที่นิยมมากๆค่ะนำมาตกแต่งออฟฟิศและบ้านค่ะเพราะเชื่อกันว่าน้ำตกนะคะช่วยเรียกโชคลาภและปรับฮวงจุ้ยให้ชีวิตมีความสงบร่มเย็นกักเก็บเงินไม่ให้ไหลออกนั่นเองค่ะซึ่งภาพน้ำตกที่แนะนำจะต้องมีลักษณะเป็นอย่างไรค่ะภาพน้ำตกต้องมีแอ่งค่ะเล็กๆน้อยๆก็ห้ามมองข้ามค่ะภาพน้ำตกที่จะช่วยกักเก็บเงินเราให้อยู่ต้องมีแอ่งน้ำรองรับเพราะบล็อกเงินในกระเป๋าไม่ให้ไหลออกนั่นเองค่ะต้องมีแอ่งน้ำเพราะเป็นแอ่งน้ำเนี่ยเปรียบเหมือนกักเก็บเงินทองจะทำให้คุณขายดีนะคะถ้าเกิดใครทำค้าขายนะคะจะทำให้คุณขายดีแล้วก็นับเงินไม่ไหวเลยค่ะและที่สำคัญเงินนั้นไม่ปลิวออกจากกระเป๋าของคุณเลยค่ะแต่ข้อห้ามนะคะอย่าหันสายน้ำออกนอกประตูเด็ดขาดนะคะเพราะทางฮวงจุ้ยถือว่าจะทำให้เงินไหลออกเก็บเงินไม่อยู่ค่ะต้องระวังเป็นอย่างดีในตำแหน่งที่ติดนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพที่จุ้ยนะคะเป็นสัตว์มงคลเพราะธรรมชาติปลาคาร์ฟจะว่ายทวนน้ำเป็นปลาที่มีความมุ่งมั่นเปรียบเทียบกับคนขยันทำงานชินแสจีนที่มีความเชี่ยวชาญด้านฮวงจุ้ยนะคะเชื่อกันว่าปลาคาร์ฟจะว่ายทวนน้ำไปสู่จุดมุ่งหมายแล้วกลายร่างเป็นพญามังกรนั่นเองค่ะปลาคาร์ฟภาษาจีนกลางเรียกว่าหลี่ยู่หรือหลี่หือนะคะภาษาจีนแต้จิ๋วพ้องเสียงสื่อความหมายเดียวกันว่าปลาแห่งผลกำไรค่ะเป็นสัญลักษณ์ของการตอบแทนธุรกิจนะคะทุกครั้งที่กิจการธุรกิจตบเสาขาดลูกค้าสินค้าตกค้างขายไม่ออกทำให้ปลาคาร์ฟเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางความต้องการมีมากนะคะโดยเฉพาะประเทศจีนญี่ปุ่นนะคะจะชอบมากๆชินแสจะชอบนิยมนะคะนำภาพปลาคาร์ฟมาติดไว้ในที่ทำงานบริเวณและทิศต่างๆเพื่อแก้ปัญหาที่พบนั่นเองค่ะส่วนภาพนะคะปลาคาร์ฟนะคะควรมีสัญลักษณ์ในรูปนั้นนะคะควรมีดังต่อไปนี้นะคะญี่ปุ่นนะคะเลขมงคลของเขาก็คือเลข7ตัวนะคะเสริมฮวงจุ้ยได้ดีสำหรับปลาคาร์ฟ7ตัวถ้าเชื่อตำราญี่ปุ่นนะคะส่วนจีนเลข8เป็นเลขที่ดีนั่นเองค่ะและส่วนไทยนะคะตามทักษะโบราณแล้วเลข9คือเลขที่ดีค่ะทีนี้เรามาดูทิศนะคะที่เขาไว้แก้นะคะว่าแก้ทิศไหนกันมั่งนะคะทิศแรกนะคะให้ติดไว้ทางทิศเหนือนะคะแก้ปัญหาบริษัทขาดทุนกิจการค้าที่เจอปัญหาเรื่องผลการดำเนินการนะคะการติดภาพปลาคาร์ฟจะเสริมฮวงจุ้ยนะคะควรเลือกภาพที่หัวและลำตัวมีลวดลายที่สวยงามครีบลำตัวสีแดงและหางแสดงการเคลื่อนไหวไปมาอย่างงดงามคล้ายเลข8เพราะเลข8นะคะพ้องเสียงภาษาจีนกลางว่าความร่ำรวยนำภาพปลาคาร์ฟ8ตัวว่ายวนเวียนมาติดไว้ทางทิศเหนือจะเสริมฮวงจุ้ยเรื่องความร่ำรวยวิชาฮวงจุ้ยใช้ภาพปลาคาร์ฟที่กำลังว่ายน้ำเพราะปลาเป็นการกระตุ้นไหลเวียนของโชคลาภนะคะสัญลักษณ์ของการเคลื่อนไหวที่ดึงกระแสพลังงานให้เกิดการไหลเวียนความไม่นิ่งความบริสุทธิ์และอากาศบริสุทธิ์เหตุที่ปลาคาร์ฟเป็นสัญลักษณ์ของผลกำไรหรือประโยชน์จากการทำธุรกิจจึงเป็นที่นิยมสำหรับการปรับฮวงจุ้ยนะคะเมื่อตู้ปลาอาจไม่สะดวกเพราะต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงในการจัดหาและดูแลรักษารวมทั้งใช้พื้นที่ในร้านสำหรับวางมากจึงนิยมเอาภาพปลาคาร์ฟมาติดผนังแทนการเลี้ยงนั่นเองค่ะส่วนทิศต่อไปที่แนะนำนะคะให้ติดก็คือทิศตะวันออกค่ะเพื่อเพิ่มพลังงานการไหลเวียนของลูกค้าที่เข้ามาอุดหนุนกิจการเงินทองไหลเข้าร้านธุรกิจการเกษตรนะคะเครื่องมืออุปกรณ์การเกษตรปุ๋ยควรเลือกภาพปลาคาร์ฟติดทางทิศตะวันออกนะคะ ควรเลือกผ้าปาคาร์ฟโทนสีโทนเขียวสีฟ้านะคะส่วนทิศต่อไปก็คือนะคะทิศตะวันตกค่ะทิศตะวันตกจะกระตุ้นการไหลเวียนของโชคลาภนะคะสำหรับธุรกิจค้าทองนะคะอุปกรณ์เหล็กเครื่องมือที่เหล็กเป็นตัวประกอบนะคะควรเลือกผ้าปาคาร์ฟสีโทนน้ำตาลสีส้มติดทิศตะวันตกนั่นเองค่ะผ้าปาคาร์ฟอย่างน้อยเป็นเรื่องสะดวกนะคะเป็นความคิดที่ดีสำหรับการติดผ้าปาคาร์ฟแทนตู้ป่าอย่างน้อยๆนะคะประหยัดเงินในกระเป๋าเรานั่นเองค่ะแล้วทีนี้นะคะผ้าปาคาร์ฟให้คุณอย่างไรมั่งนะคะผ้าปาคาร์ฟนะคะติดเสริมฮวงจุ้ยช่วยได้เยอะมากๆค่ะด้านครอบครัวความเป็นอยู่ในบ้านไม่ได้ลำบากนะคะและนะคะคนในบ้านจะกระตือรือร้นสดชื่นในการทำงานเพื่อที่จะหาเงินเข้าบ้านนั่นเองค่ะที่สองค่ะนั่นก็คือผ้าปามังกรนั่นเองค่ะผ้าปามังกรนะคะเป็นตัวแทนในเรื่องของโชคลาภเงินทองนะคะวิธีการติดนะคะให้วางไว้ทิศเหนือนะคะจะเป็นผลดีค่ะทางความเชื่อของจีนปลาเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์นะคะหากมีปลามังกรตั้งไว้ในบ้านจะเสริมในเรื่องของการมีกินมีใช้การงานการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนั่นเองค่ะซึ่งปลามังกรนะคะภาพวาดปลามังกรจะราคาไม่แพงนะคะหาได้ที่ Lazada และ Shopee เป็นภาพวาดอย่างหนึ่งที่เพื่อนๆควรเสริมดวงในปี2565นี้นะคะเป็นไงมั่งคะทั้ง3ภาพราคาไม่แพงนะคะสามารถหาซื้อได้ที่ Lazada Shopee ซึ่งแอดมินนะคะคัดร้านนะคะที่มีภาพราคาไม่แพงไหมเพื่อนๆแล้วนะคะอยู่ลิงก์ด้านล่างนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทีมงานเลิฟลี่โฮมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้ของเราอะนะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์รัวๆจ้าและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ